ไทยแลนด์นิวเหนิงกันยาวีแบรนด์แอมบาสเดอร์ลังโคมประเทศไทยนำทีมเซเลบตบเท้าเปิดงานลังโคม Happiness from Paris to Bangkok สัมผัสนครปารีสแลนด์มาร์คสุดพิเศษใจกลางกรุงเทพลังโคมแบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำจากประเทศฝรั่งเศสจัดงานลังโคม Happiness from Paris to Bangkok อีเวนต์ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ2ปีที่เนรมิตนครปารีสมาไว้ใจกลางกรุงเทพมหานครณบริเวณลอนพาร์คพารากอนในวันที่24มิถุนายน2565ถึง3กรกฎาคม2565พร้อมส่งมอบความสุขสุดพิเศษให้แก่ทุกคนเป็นโปรเจกต์ที่ดีเนาะพาวันนี้ก็เลยได้โอกาสอันดีพาลูกๆมาร่วมงานมาหรือหลานแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ดีค่ะอยากให้ทุกคนติดตามเนาะค่ะเพราะว่ามีทุกอย่างเลยอะเหมือนใครสำหรับคนที่ดูแลตัวเองแล้วรักผิวมีทุกอย่างจริงๆที่นี่เดี๋ยวให้แฟนมาเซอร์คนสวยแล้วโปรเจกต์นี้มีความพิเศษอะไรก่อนดีกว่าคุณแม่คือแปลว่ามันความที่ลังโคมมีโปรดักต์หลากหลายอะค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะมีอะไรที่ครบขนาดเนี้ยแล้วก็เหมือนเราเดินเข้าไปในมิวเซียมนึงอ่ะแล้วก็แต่ละห้องมีทุกอย่างครบขนาดเนี้ยมันมีโอกาสน้อยมากแล้วก็มันไม่ใช่แค่เรารับชมหรือซื้อได้อย่างเดียวเราสามารถที่จะทรีตผิวตัวเองได้ด้วยใช่มั้ยคะใช่ค่ะก็งานเราของแพทย์ของค่ะก็จะมีทุกอย่างมีสินค้าทุกอย่างครบเลยก็จะมีเครื่องตรวจสภาพผิวสามประการคืออัปเกรดจากปีที่แล้วที่แตก10เป็น3ก็คือจะมีแบบหน้าสิบแล้วก็ตาสามแล้วก็จะมีผู้ช่วยเนี่ยพอแบบช่วยให้คำแนะนำมาด้วยแล้วก็มีสินค้าของเราทุกไลน์พร้อมกับทุกคนเลยก็เข้ากับทุกคนทุกวัยแล้วก็ทุกสมัยก็คือการที่แบบเรารักตัวเองดูแลตัวเองก็จริงๆดีๆครับตื่นเต้นเพราะว่าไม่เคยมาอีเวนต์ใหญ่ขนาดนี้ของลังโคมเหมือนกันเลยเป็นแบรนด์อีเวนต์ครั้งแรกที่เหมือนว่ามีหลายๆโปรดักต์ไลน์มาอยู่ในอีเวนต์เดียวกันเลยแล้วก็ส่วนความพิเศษเขาก็จะมีเรื่องการแจกสินค้าทดลองอะไรเงี้ยมากสุดก็คือเนี่ยถ้าเดินครบทุกห้องก็จะได้12ชิ้นเลยแบบใช้แบบสบายเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนลดเยอะมากเลยครับก็ผมว่าที่คล้ายๆกันผมมันเป็นประสบการณ์ที่มันแบบเหมือนเข้าดิสนีย์แลนด์ครับดิสนีย์แลนด์ลังโคมแลนด์เนาะถ้าผู้ชายมากับมาดูแฟนที่เขินเนี่ยผมไม่เขินนะเพราะผมว่าสุดท้ายทุกวันนี้คนเราดูแลตัวเองมากขึ้นมากกว่าเนื่องจากว่าเรามีปัญหาตรงไหนเราคอนเซิร์นตรงไหนเราก็หาสินค้าที่ตรงกับคอนเซิร์นของเราหรือเพนพอยต์ของเราเลยคือผู้ชายก็ใช้ได้เหรอใช้ได้ครับใช้ได้ผมก็ใช้ครับผิวผมแข็งแรงขึ้นมากใช้ของเฉยเลยจะฝากให้ติดตามจริงๆเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีบ่อยมีตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่3กรกฎาคมที่พาร์คพารากอนนะคะค่ะช่อง8ไทยแลนด์นิวส์